ยังอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ก็อำเภอกุมภาวะปีเปิดตัวล่องแพปะโครับเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับมาที่อำเภอกุมภาวะปีกันหน่อยนะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปะโคหมู่ที่5นะครับตำบลปะโคอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับนายชยาวุฒิจันทร์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีครับก็ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี2559ล่องแพนะครับและตลาดริมน้ำชมวัฒนธรรมปะโคนะซึ่งทุกภาคส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลปะโคนะครับก็พร้อมใจกันจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จัดให้มีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวล่องแพปะโคนะครับซึ่งก็เทศบาลตำบลปะโคทุ่มงบประมาณกว่าเรียกว่า 290,000 บาทเลยทีเดียวปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองปะโคนะครับเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอกุมภาวะปีและจังหวัดอุดรธานีนะครับรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคของประชาชนรวม17หมู่บ้านด้วยกันนะครับนายบุญเลิศใจมั่นครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลปะโคก็บอกว่าสำหรับประชาชนที่สนใจเดินทางมาใช้บริการล่องแพปะโคเทศบาลปะโคได้จัดแพไว้80หลังนะครับคอยบริการซึ่งแพที่ปะโคนี่เป็นแพลอยอยู่กลางน้ำเวลานักท่องเที่ยวมาใช้บริการจะต้องลงเรือท้องแบนนะครับไปขึ้นแพนะครับลงเรือไปขึ้นแพโดยคิดค่าบริการเช่าแพชั่วโมงละ150บาททั้งวันนี่800บาทนะครับอยากจะชั่วคราวหรือว่าทั้งวันก็เลือกเอานะครับใครที่สนใจก็สามารถแวะไปนะครับที่ตำบลปะโคอำเภอกุมภาวะปีนะครับล่องแพอีกแห่งหนึ่งนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับ